วิเคราะห์การเมืองมุมต่างการเมืองบทสรุปอดิสรเพียงเกตเพื่อไทยก้าวไกลการออกมาลับพรรคก้าวไกลของนายอดิสรเพียงเกตมากด้วยสีสันในเมื่อเป็นการลับบนฐานแห่งความเชื่อที่ว่าบรรดานักการเมืองที่ชูคอสล่อนอยู่ในพรรคก้าวไกลเป็นเหมือนกับนวกะลวนเพิ่งบวช3:05 นจึงไม่เหมาะสมที่จะได้ตำแหน่งประธานสภาเปรียบเทียบกับนายสุชาติตันเจริญเปรียบเทียบกับนายชูศักดิ์สิรินินหรือเปรียบเทียบกับตัวนายอดิสรเพียงเกตเองย่อมเหมาะสมมากกว่าเมื่อพูดจบก็ตามด้วยเสียงปรบมือกราวใหญ่ต้องยอมรับว่าการพูดของนายอดิสรเพียงเกตถูกต้องอยู่บนฐานความจริงแม้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แม้นายรังสิมันต์โรมแม้นายณัฐวุฒิบัวประทุมจะมีชื่อโด่งดังแต่ก็เพิ่งเป็นส.ส.เมื่อเดือนมีนาคม2562ยิ่งนางสาวรัชนกศรีนอกยิ่งเพิ่งบวชมาไม่กี่วันนี้เองบทสรุปของนายอดิสรเพียงเกตจึงมิได้เป็นการบิดเบือนยิ่งได้รับการหนุนส่งมาจากคำพูดระดับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงยิ่งจำหลักหนักแน่นถามว่าแล้วเหตุใดบทสรุปนี้จึงกลายเป็นปัญหาน่าสนใจก็ตรงที่บทสรุปด้วยน้ำเสียงแบบนี้เป็นปัญหามากในสังคมไทยยุคนี้เหมือนกับหากใครเผลอหลุดคำเหยียดหยามด้อยค่าต่อสำนวนบางสำนวนที่เรียกขานคนหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ หากเป็นเมื่อก่อนก็เหมือนเป็นเรื่องปกติหากแต่เมื่อมาอยู่ในบรรยากาศแห่งสมรสเท่าเทียมและความคึกคักอันสัมผัสได้จากการเคลื่อนไหวแห่งใครมันก็ถูกเล่อย่างไม่พอใจมองเห็นสำนวนประหลาดจากคนประหลาดการมาของอนาคตใหม่การดำรงอยู่ของก้าวไกลนั้นแหละก่อให้เกิดการเปลี่ยนจริงที่พรรคอนาคตใหม่เพิ่งบวชแต่ก็มีส.ส.เหนือกว่าพรรคประชาธิปัตย์ยิ่งพรรคก้าวไกลยิ่งสะท้อนวัยใสในทางการเมืองแต่ก็เป็นพรรคอันดับหนึ่งเหนือกว่าทุกพรรคที่เก่าแก่มิใช่หรือโซลานเดเคอร์จากเนเธอร์แลนด์สวยเก่งคว้ามงกุฎมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2023มิสโซลานเดเคอร์จากเนเธอร์แลนด์ครองมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2023คนล่าสุดสวยเก่งออร่าเต็มสมมงวันที่24มิถุนายน2566ที่โรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาจังหวัดชลบุรีลุ้นกันเวทีแตกเสียงเชียร์สนั่นลั่นโรงละครเมื่อเวทีแห่งปรากฏการณ์ความงามของสาวทรานสเจนเดอร์อันดับหนึ่งของโลกประกาศผลการประกวดรางวัลชนะเลิศมิสInternational Queen 2023ที่ทั่วโลกจับตามองในค่ำคืน Coronation Night คืนนี้ลุ้นและผู้ครองมงกุฎ Miss International Queen 2023ได้แก่โซลานเดเกอร์ อายุ27ปีจากประเทศเนเธอร์แลนด์คว้าชัยชนะมาได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีโชว์ศักยภาพตอบคำถามด้วยความมั่นใจเอาชนะใจกรรมการและกองเชียร์ทุกคนนางงามส่วนรองอันดับหนึ่งได้แก่คาทริชาไซริอาแคมเซอร์จากประเทศสิงคโปร์รองอันดับ2เมโลนีมอนโรจากประเทศสหรัฐอเมริกาตำแหน่งสำหรับการประกวด Miss International Queen ไม่ใช่แค่การประกวดนางงามแต่เป็นเวทีสำหรับบุคคลข้ามเพศในการแสดงความสามารถและส่งเสริมการยอมรับและความเข้าใจเป็นการเฉลิมฉลองความหลากหลายและความเท่าเทียมสวยคิมเบอร์รี่หวั่นสติแตกแพนิคคิดไม่ตกเรื่องงานแต่งโยนพิธีที่ไทยให้คนอื่นจัดการคิมเบอร์รี่หวั่นสติแตกแพนิคคิดไม่ตกเรื่องงานแต่งโยนพิธีที่ไทยให้คนอื่นจัดการจวนใกล้เวลาเข้ามาทุกทีสำหรับพิธีแต่งงาน
ของนักแสดงสาวคิมเบอร์ลี่แอนวอนเทมัสกับหมากปรินที่ก่อนหน้านี้ได้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสวยๆออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมกันล่าสุดคิมได้เดินทางไปร่วมงาน YUUU by INTERPHARMA Fan Meetพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องภาพพรีเวดดิ้งสวยๆและได้ยอมรับว่ากังวลเรื่องการจัดงานแต่งงานคิมเบอร์ลี่กับภาพพรีเวดดิ้งที่เพิ่งโพสต์ไปได้พี่สาวถ่ายให้จริงๆไม่ได้ตั้งใจอยากจะถ่ายภาพพรีเวดดิ้งแต่ก็ไม่คิดว่ารูปจะออกมาสวยขนาดนั้นเป็นทริปทรหดเกิดหลายเรื่องราวหมากไม่สบายใช่ค่อนข้างทรมานเพราะเราไป16วันคิมก็มีช่วงที่ไปทำงานแล้วไปเจอพี่หมากทำธุระเกี่ยวกับงานแต่งแวะถ่ายพรีเวดดิ้งวันนั้นจริงๆคิดว่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วเพราะฝนตกแต่ปรากฏว่าฟ้าฝนเป็นใจมีแสงพระอาทิตย์รู้สึกมหัศจรรย์มากเลยวันนั้นก็ยังมีภาพเหลืออยู่อีกเดี๋ยวไว้เดือนหน้าจะลงให้ชมกันอีกถือเป็นการเคาท์ดาวน์ก็ถ่ายกันเองจะมีทีมช่างภาพทริปงานแต่งที่อิตาลีเป็นความตั้งใจของเราเลยที่จะไม่ให้เจ้าบ่าวเห็นชุดเราอยากจะเก็บความเป็นประเพณีเอาไว้ให้เขาไปเจอตอนที่เราเดินเลยตอนที่ไปลองก็ให้พี่หมากไปรอที่อื่นคิมเบอร์ลี่ต้องเพิ่มน้ำหนักไหมเห็นว่าชุดหลวงไม่เพิ่มสิต้องเก็บเข้าค่ะดีแล้วไม่เพิ่มค่ะอยากให้ลงกว่านี้อีกนิดนึงด้วยอีก2กิโลยากมากเลยชุดจริงๆยังไม่เสร็จพองานที่จัดไกลต้องเจอกับอะไรบ้างก็เครียดนิดนึงค่ะเราทำเองทุกอย่างเลยแทบจะไม่มีใครช่วยเราได้เลยหมกมุ่นกับงานแต่งมากทุกวันนี้คือเมย์อย่างเดียวเลยซึ่งปกติเป็นคนที่เขียนอีเมลไม่เป็นเลยแทบจะไม่เคยเข้าไปดูเมย์เลยนี่คือต้องเช็คทุกวันต้องพิมพ์เมลวันละ 3-4 เมลแล้วเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยมันก็ค่อนข้างแต่ก็สนุกดีนะเหนื่อยแบบมันดีแล้วก็ทำทั้งบ้านเว้ยหัวเราะเยอะไปหมดขอระบายหน่อยคิมเบอร์ลี่ตอนนี้ไม่มีอะไรพร้อมเลยสักอย่างไม่พร้อมเลยคิมไม่พร้อมเลยคิดว่าคงทันแหละเราอาจจะสติแตกไปเองดูปฏิทินมันอีกแค่2เดือนกว่าเองคนรอบข้างก็จะคอยบอกว่าทำทีละอย่างเรามีงานแต่งในไทยด้วยไงมันก็หลายอย่างก็เลยคิดได้ว่างานที่ไทยคิมจะไม่ทำแล้วจะให้คนอื่นทำหมดเลยเช่นให้ผู้จัดการทำให้พี่ก้องปิยะทำให้พี่หมากทำโยนงานให้ทุกคนเลยตอนนี้อยู่ในโหมดแพนิคประมาณ 60% ว่าที่เจ้าบ่าวหมกมุ่นเหมือนกันไหมคนนั้นพร้อมจ่ายอย่างเดียวเลยจริงๆเราก็คำนวณไปสิอันนี้มัน 7,000 ยูโรมันแพงไปเนอะเขาบอกว่าเอาสิ 7,000 ยูโรเราบอกคำนวณก่อนไม่ใช่ถูกๆนะเขาตามใจมากเราก็ต้องเป็นคนควบคุมงบตลอดเวลาพี่หมากน่ารักมากค่ะสายสปอร์ตมากๆคือบานปลายจนเลิกนับไปแล้วเลิกแล้วค่ะแหวนนิ้วนางคือแยงตามากหัวเราะพร้อมโชว์แหวนใส่ตลอดอยู่แล้วค่ะเป็นแหวนที่หมากขอแต่งงานจริงๆมี2วงที่ขออีกวงหนึ่งวงนี้พี่หมากก็ให้หลังจากที่กลับมาแล้วเป็นแหวนมั่นที่หมากซื้อให้เมื่อ3ปีที่แล้วคิมเบอร์ลี่เข้าคอร์สเจ้าสาวไม่เลยค่ะแต่คิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปแล้วแหละไม่แพ้ยาย่าคนนั้นก็โอ้โหบางทีเราก็แอบหมั่นไส้เพื่อนเราเหมือนกันยิ้มก็บอกนางไปตรงๆเลยว่าเกินไปแล้วนะหัวเราะกับการเตรียมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานคู่ณเดชยาย่าเราก็ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำให้เพื่อนเราเซอร์ไพรส์ที่สุดคือโกหกทุกคนวางแผนว่าลงสตอรี่ดูเหมือนว่ากลับไทยแล้วนางก็ส่งมาว่าอยู่กลับไทยแล้วเหรอไหนว่าจะแวะมาอิตาลีอีกรอบหนึ่งไงเราก็บอกไม่ไหวหรอกไปตั้งนานแล้วซึ่งเขาก็เชื่อสนิทว่าเราไม่อยู่แล้วเตรียมกันนานไหมสัก 4-5 เดือนจริงๆคือเก็บความลับไม่เก่งเลยหลังๆคิมไม่เจอย่าเลยเรามีหลายเรื่องไงเรากลัวเราโป๊ะเพราะเป็นคนที่โกหกไม่เป็นเลยก็เลยไม่เจอเพื่อนหนีหน้าเพื่อน2เดือนกว่าเขาเป็นคนที่จับโป๊ะเก่งมากฉลาดมากฉลาดกว่าคิมเยอะมากยาย่าบอกเตรียมตัวไปทุกวันรอผู้ชายมาขอเราได้เห็นโมเมนต์นั้น
เราเห็นนางทำเล็บยังคุยกับพี่สาวคิมอยู่เลยว่านางไม่เคยทำเล็บคือเวลานางทำเล็บนางจะทำเป็นแฟชั่นนางไม่เคยทำแบบยาวๆคลีนแต่นี่นางทำเล็บไปเราก็แบบนี่นนรู้แน่นอนคิมคิดว่าผู้หญิงมันจะมีกลิ่นอยู่แล้วเว้นคิมนะคะคิมเป็นคนไม่ค่อยสนใจอะไรตอนเคสคิมไม่รู้จริงๆแต่คิมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องมีนิดหน่อยอยู่แล้วช่วยเพื่อนเตรียมงานเพื่อนๆพร้อมที่จะช่วยเต็มที่เหมือนที่เพื่อนช่วยเราเขาเองเหมือนจะมีภาพชัดกันอยู่แล้วว่าอยากจะได้แบบไหนแค่รอเวลารอดูฤกษ์